สวัสดีครับโอลาชาแนลครับตอนนี้เราอยู่บนถนนหมายเลข24ครับสีคิ้วเดชอุดมที่นี่คือตัวอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานะครับไฟแดงก่อนผ่านตลาดอำเภอหนองบุญมากครับอำเภอนี้บางหลายๆท่านคงจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศสองข้างทางขณะขับรถผ่านตัวเมืองของอำเภอหนองบุญมากมาฝากกันนะครับเป็นช่วงกิโลเมตรที่72ของถนนสาย24สีคิ้วเดชอุดมนะครับเรากำลังจะผ่านตัวเมืองของอำเภอหนองบุญมากนะครับเป็นอำเภอใหม่นะฮะแต่ก็ตั้งมานานแล้วแหละครับเห็นไหมสภาพถนนก็จะเห็นว่าถนนค่อนข้างกว้างนะครับมีการกันทางได้ถึงฝั่งละ4เลนนะครับถนนกว้างมากครับฝั่งละ4เลนรวมเป็น8เลนนะครับเหลือช่องจราจรจริงๆ3เลนครับผมฝั่งละ3เลนนะครับตัวเมืองตัวชุมชนเมืองก็คือผ่านมาแล้วครับข้างหน้าส่วนราชการเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านะครับไปอีกประมาณ 1-3 กิโลเนี่ยจะเป็นส่วนของศูนย์ราชการหน่วยงานราชการนะครับจะอยู่ด้านหน้านะครับยังมีพื้นที่ว่างสำหรับรองรับการเจริญเติบโตได้อีกเยอะครับสองข้างทางก็จะเป็นไร่มันสำปะหลังนะครับตรงเกาะกลางท่านจะเห็นว่ามีพุ่มต้นเฟื่องฟ้านะครับหลากสีเลยนะครับสวยงามเลยครับออกดอกนะฮะไปประมาณสัก1กิโลเมตรเนี่ยจะเป็นสวนนะครับข้างถนนจะมีการทำไม้ดัดต้นเฟื่องฟ้าครับสวยงามเลยครับผมทั้งสองฝั่งนะฮะถ้าท่านสังเกตเห็นนะครับสองข้างทางนะครับในอีกระยะทางประมาณ1กิโลเมตรข้างหน้านะครับตอนนี้จะเป็นส่วนราชการแล้วครับการไฟฟ้านะครับศูนย์ราชการอำเภอหนองบุญมากก็จะอยู่อีกประมาณ800เมตรข้างหน้านะครับอยู่ด้านขวามือนะครับเลี้ยวขวาไปจะเป็นที่ว่าการอำเภอสถานีตำรวจโรงพยาบาลประจำอำเภอนะครับจะอยู่ด้านขวามือของท่านนะครับจะเป็นทางแยกข้างหน้าเนี่ยนะครับนี่คือส่วนที่เป็นศูนย์ราชการนะครับที่เห็นเป็นชุมชนเมืองนี้ก็จะเป็นตลาดนะฮะเนี่ยครับโรงพยาบาลอำเภอหนองบุญมากนะครับถนนก็จะกลับมาเป็นฝั่งละ2เลนนะครับพร้อมไหลทางกว้างนะครับด้านซ้ายจะเป็นป่ามันสำปะหลังนะทุ่งหญ้ามันสำปะหลังนะครับแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นไม้ดัดนะฮะเครื่องฟ้าดัดนะครับตะโกดัดอะไรพวกนี้ครับเยอะแยะเลยครับเห็นไหมครับสังเกตดูที่ข้างทางนะครับสวยงามครับพื้นถนนก็ช่องจราจรด้านซ้ายก็เป็นคลื่นนะครับเพราะรถบรรทุกเยอะครับเพราะข้างหน้าเนี่ยจะมีโรงงานมันสับปะหลังนะครับอยู่ตรงลงเนินข้างล่างเนี่ยครับด้านขวามือของผมก็จะเป็นการทำไม้ดัดนะครับเครื่องฟ้าดัดนะครับตลอดแนวถนนเลยครับถนนค่อนข้างขรุขระนะครับรถบรรทุกวิ่งเยอะครับทางเต็มไปด้วยไม้ดัดนะครับเครื่องฟ้าดัดครับสวยออกดอกสวยเลยครับอ
รงงานเอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรมครับโรงงานแป้งมันและปั๊บครับรับซื้อหัวมันสดกิโลละ 3.15 บาทครับราคาดีเลยนะครับเรากำลังออกจากตัวอำเภอหนองบุญมากแล้วนะครับพบกันใหม่ครับในคลิปถัดไปนะครับRoad and Drive Thailand by Ola Channel ครับบนทางหลวงหมายเลข24สวัสดีครับ Ye Action Stop Recording